ิสนุไปได้ชี้ปมพิธาถือหุ้นไอทีวีจะเอากรณีธนาธรมาเทียบไม่ได้อยู่ที่คำสั่งสารรัฐธรรมนูญบิสนุแจง้งหากพิธาถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอก็ยังชิงนายกได้แต่ปมถือหุ้นไอทีวีโหวตคดีเดตนายกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำร้องคำสั่งสารรัฐธรรมนูญไม่ขอฟันธงออกหน้าไหนเพราะไม่เคยมีบรรทัดฐานมาก่อน เหตนาทรเทียบเคียงไม่ได้เพราะถูกยื่นแค่คุณสมบัติสอสอเท่านั้นชี้ประธานสภารับบทหนักสุดทั้งบรรจุวาระและรับยื่นทุนเกล้าชื่อนายกรับสนองพระบรมราชโองการขณะที่สมาชิกรัฐสภาถ้าโหวตคนมีข้อขรหาต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วยเมื่อวันที่1ิบมิถุนายน2566เวลา15นาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายพิธาลิมเจริญรัตกิตติเดชนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าภาคก้าวไกลออกมาโต้แย้งกรณีที่ระบุว่าผู้ที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอจะไม่สามารถนำชื่อนั้นไปโหวตนายกได้ว่า เมื่อวันที่13มิถุนายนสื่อตั้งคำถามหลายคำถามโดยเริ่มต้นถามจากการถูกตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา1 5 1และมีการขยับไปถามเกี่ยวกับการฟ้องศาลรัฐธรรมน,น,นูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา82หลักการง่ายๆที่คนมาโต้แย้งตนตามข่าวเรื่องคุณสมบัตินายกนั้น ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะประเด็นที่ตนพูดหมายถึงการหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอเป็นคนละประเด็นกันและหลักการหากฟ้องตามมาตรา151เป็นการฟ้องในศาลอาญาซึ่งจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้โดยศาลที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้คือศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อสื่อถามตนว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่จะเริ่มตั้งแต่เมื่อใดคำตอบคือเริ่มตั้งแต่ถาวายสัตว์ปริญาณถึงจะเข้าชื่อยื่นตรวจสอบใดๆได้ได เมื่อถามว่านายพิธาปริญาณตนได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ในฐานะสอส,อสอและถ้ามีการไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไปดูว่าสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรหากเป็นหน้าที่สอสอก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอแต่การเป็นว่าที่นายกสารไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งก็ดําเนินการโหวตนายกไปได้ตนไม่อยากชี้ช่อง เว้นแต่ในคำร้องซึ่งผู้ร้องร้องประเด็นอะไรยืดยาวมากแค่ไหนแล้วสารสั่งให้หยุดทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดก็ไปเสนอไม่ได้เพราะเสนอไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้และจะดำความไปกราบบังคมทุนว่าอย่างไรและเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะการตั้งรัฐมนตรีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการจะต้องเกิดขึ้นตามลำดับแบบนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าสารจะสั่งอะไรในเวลานั้นเหมือนกับสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นายวิษณุกล่าว เมื่อถามว่ามีข้อกฎหมายสั่งให้คฉีเดชนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่มีแต่ตนไม่รู้ว่าคำร้องร้องว่าอย่างไรตนไปพูดเช่นนั้นเดี๋ยวจะหาว่าชี้ช่องให้ร้องอีกก็ขอไม่ตอบในส่วนนี้เพราะเราไม่เคยมีตัวอย่างสารอาจจะสั่งหรือไม่สั่งก็ได้การสั่งโดยมาตรา82สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสสส,สวรัฐมนตรี ถามย้ำว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับคําร้องใช่หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าใช่อยู่ที่คําร้องและคําสั่งศาลด้วยเมื่อถามว่าหากศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสระหว่างที่เลือกนายกยังไม่เสร็จปรากฏว่าศาลสั่งให้พลสภาพการเป็นสสต้องดูไปถึงคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่รอบคุณสมบัติคเครดิตนายกเหมือนกับสสนายวิษณุพยักหน้าพร้อมบอกว่าต้องไปดูว่าคำร้องร้องว่าอย่างไร คำสั่งศาลว่าอย่างไรเราจะบอกว่าศาลไม่มีอำนาจสั่งก็ไม่ได้ตนไม่แน่ใจศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้เพราะสาลร,รัฐธรรมนูญเคยสั่งแปลกๆหลายครั้งแล้วซักว่ากรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติสอสอประเด็นเดียวถึงโบทนาย,ยกได้แต่นายพิธาถูกร้องทั้งการเป็นสอสเกณเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมถึงสราระสอสอปี6 2 นายวิษณุตอบว่ากรณีนายพิธามีอันนี้พ่วงมาด้วยถึงได้เป็นปัญหาซึ่งเราไม่มีตัวอย่างมาก่อนจึงเอามาเปรียบเทียบไม่ได้เมื่อถามอีกว่าต้องรอให้มีตำแหน่งนายกก่อนถึงร้องได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนไม่ตอบคำถามนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องถามอีกว่าประธานสภาจะมีบทบาทที่สุดใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าประธานสภามีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะควบคุมเรื่องนี้ พราะประธานสภา,าจะเป็นผู้กราบบังคมทูลแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บริหารราชการแผ่นดินขอย้ำว่าเริ่มต้นมีการเสนอชื่อประธานสภา,าจะรับชื่อนั้นหรือไม่ถ้าไม่รู้ไม่จีรับเข้ามาเพราะต้องมีการโหวตแข่งหากไม่ได้ก็ตกไปประธานสภา,าไม่ต้องรับผิดชอบแต่หากได้ขึ้นมาประธานสภา,าจะคิดหนัก เมื่อถามว่ากรณีคนที่ร่วมมงมติรายชื่อที่มีปัญหาจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถูกต้องหมายถึงสอสอสอวอแม้ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายแต่มีความรับผิดชอบทางการเมืองเมื่อถามว่าแสดงว่าบทบาทประธานสภาหากเห็นอะไรควรไม่ควรก็ควรจัดการก่อนใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าอยู่ที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบ เหมือนกันแต่งตั้งข้าราชการทุกวันนี้จะมาจากกระทรวงไหนก็ช่างแต่นายกเป็นคนเซ็นนายกก็ต้องรับผิดชอบซักว่ามองอย่างไรกรณีกระแสข่าวกะกะตจะฟ้องนายพิธาตามมาตรา151คิดว่าต้องมีความผิดเป็นสารตั้งต้นที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวออกมาหรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าไม่รู้ว่าตั้งต้นหรือไม่ตั้งต้นแต่กตรกตบอกจะฟ้อง151 ถามว่าการจะฟ้อง151ได้ต้องมีเหตุและการกระทําก่อนนายวิษณุกล่าวว่าจะให้ตนไปวิจารณ์อะไรเขาเมื่อถามว่านายสมชายศรีสุทธิยากรอดีกะกะตกกตอออกมาแย้งว่ารัฐธรรมนูญมาตรา82ไม่เปิดช่องให้สอบอตรวจสอบคุณสมบัติสสนายวิษณุกล่าวว่าได้ใช้มาตรา82รวมถึงอนาคตหากมีรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี สอวอก็เข้าชื่อหนึ่งใน10ตรวจสอบได้เพราะมาตรา82ใช้ได้ตลอดขอให้เข้าชื่อให้ได้หนึ่งใน10ก็แล้วกันเรื่องนี้ถือเป็นสิทธิ์ในการร้องเพราะต้องไปอีกหลายด่านเมื่อถามว่ากรณีรัฐสภาเดินหน้าโหวตนายกยังไม่ได้ก็ต้องโหวตกันไปเรื่อยๆใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าก็ถูกแล้ว แต่จะทาให้ตนชี้ช่องว่ารัฐบาลอยู่ยาวก็ทําให้มันเสร็จเสร็จแต่เร็วสิวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็เลือกหากยังไม่เสร็จก็เลือกบรรฑารืนสมชัยสัตวิษณุยับอย่ามัว่วห้ามชื่อถูกร้องเสนอโหวตนายกเน็บอายุมากเริ่มเละิะสมชัยสวนกลับวิษณุอย่ามัว่วผมห้ามเสนอชื่อผู้ถูกรรองโหวตเป็นนายกชี้การเป็นเทพไม่ได้หมายถึงความเป็นอมตะ เมื่ออายุมากอาจจำถูกจำผิดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้วันที่13มิถุนายน2566เวลา21.14นเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุหากคิดเด็ดนายกรัฐมนตรีคนใดถูกสาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีการร้องว่า มีลักษณะต้องห้ามการเป็นสสและกิเดตนายกรัฐมนตรีจะนำชื่อนั้นไปโหวตนายกได้หรือไม่ซึ่งนายวิศณุตอบว่าไม่ได้และใครชงชื่อทูลเกล้าชื่อที่มีปัญหาต้องรับผิดชอบตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมือ่อวันที่13มิถุนายนนายสมชัยศรีสุตยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกรโพสต์ข้อความระบุว่าดูกรวิษณุเทพอย่ามั่ว 1. การร้องสสขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญนั้นสสร้องสสส่วนสวก็ร้องสวไม่ใช่สว25คนมาร้องสสขาดคุณสมบัติเพราะมาตรา82มีคำว่าแห่งสภานั้น 2. สอสอที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ไม่ทำให้สิทธิ์ในการเป็นคเีเดตนายกรัฐมนตรีหายไป ยังสามารถเสนอชื่อโวทเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตัวอย่างเช่นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อ23พฤษภาคม2562การโหวตนายกรัฐมนตรีระหว่างพลเอกประยุทธ์และธนาธรก็ยังทําได้เมื่อวันที่5มิถุนายน2562 3. การเป็นเทพไม่ได้หมายความถึงเป็นอมตะเมื่ออายุมากอาจจำถูกจำผิดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้